ย้อนกลับไปดูคู่18นาฬิกาครับเกมจากสนามเทพหัสดินครับในช่วงเลข2 GSC สมุทรสงครามจะใช้ที่นี่เป็นรังเหย้านะครับเจอกับบางกอกกราส FC ที่วันนี้ใช้นักเตะเยาวชนพวกดาวรุ่งลงสนามเยอะเหลือเกินครับรัชนาบำรุงชาติได้ยิงครับบอลข้ามคานมีเทพหัสดินนะครับทีมปทุมคนองใช้นี่เป็นรังเหย้าในเลข2ปิยชาติถามพันครับได้ปั่นสีเสื้อ BG แปลกๆตาเลยสวยดีนะครับสีเหลืองได้มันแล้วครับเขาก็ส่งมาให้ใส่ทุกคนแล้วฮะเขาดูไม่ได้แล้วฮะโดนใครขโมยไปป่ะครับอ๋อครับดูบอลของมาโกกราสบ้างครับชิง 1-2 แล้วดูโกชิโอโหนะครับตวัดสวยงามจริงๆฮะสุบันเงินประเสริฐครับเป็นคนจ่ายทะลุช่องมาให้ทีมพลังหนุ่มนะครับเขาจะเคลื่อนที่ตลอดสังเกตเลยครับเพิ่มปังๆแต่ประสบการณ์ยังไม่พีแต่ได้ประตูครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของ BG ครับจ่ายทะลุช่องมาแบบนี้แล้วเป็นโอคุโบะปาดสวยมากลูกนี้สังเกตดูทุกคนของเมืองก่อการลูกนี้เคลื่อนที่หมดทุกคนเลยนะครับ4-5คนนี่เคลื่อนที่หมดเลยนะครับสังเกตดูลูกใหม่แล้วดูบอลของทางหงสงครามมากครับบุกหนักจังหวะซัดด้วยซ้ายกีฮูแบร์ครับไม่มีปัญหาสำหรับนฤทธิ์หงสงครามก็ต้องอาศัยกีฮูแบร์ขึ้นมายิงไกลครับเหมือนเดิมหน้าตึงๆหน่อยครับอาจารย์ไพบูลย์ลุยต่อครับแล้วนี่พิมพ์วิทย์ได้ยิงครับบอลหลุดกรอบโอ้โหฝั่งของบางกอกกราสในช่วงครึ่งหลังครับโอคุโบะไหลขึ้นและยิงไกลครับบอกว่าไปตรงตัววัชระบัวทองเป็นซูเปอร์เซกนะครับที่ลงสนามมาเป็นตัวสำรองอิสระพงศ์ลิลละครของเจ้าบ้านครับไหลเข้าในมาตากไปเสาไกลปากอกยิงซ้ายกีฮูแบร์โอ้แตกแล้วไปโดนศอกของโอคุโบะก่อนหน้านี้ต้องใช้บริการของจีจริงๆครับอีกมาอีกแล้วคือแรกตำแหน่งกับโคเน่เซดูฮะโคเน่ลงไปเป็นเซนเตอร์แทนแล้วนี่โกชิโอคุโบะครับหักเข้ามาข้างในยังมีของฝั่งบางกอกกราสสูตรหลายคืนดูดึงหาช่องยิงจนได้เดบอลหลุดกรอบโอ้โหฟาเวียร์มิเชลินี่ดีลงสนามมาเป็นตัวสำรองขาดๆเกินๆนิดๆนะครับคุณเบียร์คุณใช่ครับแต่ก็ยังดีครับตั้งแต่ทุกคนเคลื่อนที่หมดนะครับสังเกตเลยครับเคลื่อนที่เยอะมากของทีมบางกอกกราสมาใหม่ครับทางมิเชลินี่ให้มาดูมิเชลินี่ให้แล้วขยับนะครับแล้วโดนยิงจะตามซ้ำก็ไม่ได้ครับวัชระคว้าไว้เป็นสุริยะธงชัยครับฟรีคิกของทีมเยือนครับปลายมือของวัชระบัวทองอีกครั้งหนึ่งคนปั่นเป็นสุภเสกถ้าไม่ปัดนี่มีเสียบเหมือนกันนะครับมาอีกรอบครับบางกอกกราสช่วงท้ายเกมแล้วดูหลายคืนปวีณวัฒน์คุณยงครับยิงง่ายๆคนจ่ายให้เป็นมิเชลินี่นะครับนี่ปวีณวัฒน์ก็มีลูกเทคนิคพราวๆเหมือนกันครับขึ้นมาทำประตูได้หลายตัวหลายครั้งครับเกมนี้ลงสนามมาเป็นตัวสำรองแล้วก็มายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับสิบแปดล้าครับฟึบโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆโค้ชจุนบอกแม่สมองดูนี่สุดท้ายก็เป็น3แต้มของมังกรกราสนะครับที่บุกมาเอาชนะ GSC สมุทรสงครามได้2ประตูต่อ0ครับสมุทรสงครามก็เริ่มลำบากไปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ครับแต้มก็ห่างไปเรื่อยครับใช่ครับยิงตกชั้น5ทีมด้วยยิ่งเหนื่อยหนักเลยครับสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น